شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลาห์ขอความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลเราะห์มะฮ์บารอกะฮ์มักฟิเราะห์นะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีแด่พี่น้องผู้ร่วมรับชมรายการยะตีมทีวีทุกท่านนะครับช่องทางของคนดีช่องทางของการช่วยเหลือช่องทางของการเรียนรู้อิสลามซึ่งเป็นอีกช่องทางทางเลือกหนึ่งในสังคมยุคปัจจุบันนะครับซึ่งมีช่องทางมากมายเนี่ยอยากเรียนเชิญพี่น้องมาร่วมกันรับฟังร่วมกันเป็นสักขีพยานถึงความดีจากยะตีมทีวีอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาร่วมกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของ10ซอฮาบะห์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสัญญาสวรรค์กับพวกเขาเป็นอะไรที่พิเศษนะครับมากๆเลยทีเดียวด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเห็นพี่น้องได้เรียนแบบนะครับได้จะเรียนรอยตามได้ฝึกฝนตัวเองนะครับอย่าง10ซอฮาบะห์10ท่านที่จะคุยกันนะครับวันนี้นะครับยังอยู่ท่านที่9นะครับต่อจากของในช่องในช่วงที่ผ่านมานะครับ ก็คือซะอัดนะครับเป็นอบีวากอสนะครับพี่น้องครับจากซะอัดที่เคยเป็นมุสลิมและก็ต้องถูกแม่นะครับอดอาหารเพื่อจะประท้วงแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายคุณแม่ก็ยอมนะครับแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานอายะห์กุรอานมานะครับซึ่งมีเรื่องราวกับท่านแล้วก็คุณแม่ของท่านนะครับในสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นการบอกถึงอัลเลาะห์ทรงให้ความสำคัญอัลเลาะห์ทรงชี้นำหรือให้เป็นบทเรียนกับเราคนรุ่นหลังได้เห็นถึงการทุ่มเทถึงความหนักแน่นของท่านในการเป็นมุสลิมในวันนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาทีนี้มาดูผลงานของซะอัดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเด่นๆนะครับมีผลงานเยอะแยะมากมายครับจะเลือกมาแค่บางผลงานที่มันเด่นนะครับกับท่านซะอัดเป็นนบีอัลกอสเองนะครับครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซะตูกะลีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดันนะโอเคบริเมงรอซูลุลลอฮ์อุสมาอีดิซะตูตปะนะดิซะตูตปะนะปะตูโอเคคาเฟ่มาชาอัลลอฮ์พวกคาเฟ่ดิมักกะฮ์ตุสดีรีAtau musyrikin maka tu sendiri, nah kecek hino lah dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat dia, duk mari, duk semaya di situ tu. Nah, duk maki lah, duk kata hudoh lah, duk kapa lah, nah ครับ. Nah, maklau, madah, mawa, kamyat, tang-tang, nanang, ครับ. Jun, kekan batakan. Kau tamadah, nah ครับ. Teng mewah tan Rasul, leka sahabah, nah ครับ. Jak payam lik liang, tuk witi tang, leka tam.แต่บางครั้งการหาเรื่องนะครับการพยายามที่จะให้มันเกิดการกระทบกระทั่งกันก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็มีบางครั้งเหมือนกันนะครับและมีการปะทะกันแล้วก็ท่านซะอัดบินนบีวะกอสก็แช่กระดูกขาแพะทุบเข้าที่ศีรษะของชาวมุชริกคนหนึ่งจนเลือดออกเออมาชาอัลลอฮ์กล้าหาญมากครับกล้าหาญมากนะกล้าหาญมากและก็นั่นคือเป็นเลือดหยดแรกที่มุสลิมเป็นฝ่ายกระทำหลังจากดงกบขีมาอย่างยาวนานนี่นั่นคือเลือดที่มุสลิมกระทำจนมุชริกินมักกะนะครับออกคือหลังจากที่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงถูกว่าถูกด่าถูกใส่คล้ายต่างๆนานามากมายมายาวนานนะครับนั่นคือครั้งแรกนะครับที่มุชริกินถูกทำร้ายจับถูกคือถูกโต้ตอบจนถึงกันเลือดอกเลือดตกยาอกนะครับนี่อิตุกาลิมเปิดตาหมอนละกาลเคียมโนมุดนะยังบ่ jadi balah dua antara dua Islam dengan kafir Makkah pada masa tu siapa? Nee saat ni ame kaki tule
tulai kaki kambing. Gitai pala hok seorang Quraisy Makkah tu sebab tubik darah dia. Allahu akbar. Nah. ถึง แม้ ว่า Rasul และ Sahabah อื่นก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามดิ้นเล่งสิ่งเหล่านี้มาตลอดเวลานะครับไม่ปะทะไม่ยอมคือจะใช้กระบวนการเงียบแล้วก็ไม่โต้ตอบถึงแม้ว่าจะถูกด่าจะถูกขัดขวางจะถูกใช้วิธีการต่างๆนานามากมายมากระทำก็ตามจะเป็นวิธีการในเรื่องของส่วนตัวเองหรือใช้สังคมมาบีบหรือหลายๆอย่างนะครับพยายามแต่ท่านรอซูลและก็ซอฮ์เลือกที่จะ ไม่โต้ตอบทุกอย่างนะครับในวันนั้นนะครับนั่นคืออันข้อแรกอันข้อที่สองครับเป็นผู้ยืนหยัดในจุดยืนอย่างเข้มแข็งนะครับในยุคแรกที่เป็นมุสลิมเนี่ยถึงแม้จะถูกคุณแม่นะครับถูกทดสอบจากแม่หรือจากมารดาที่จะอดอาหารจนกระทั่งเสียชีวิตก็ตามแต่ซาร์ก็ยังคงนะครับยืนหยัดในความเป็นมุสลิมนะครับจนหาคนเทียบได้ยากมากนะครับเราวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเราเองเนี่ยวันนี้นะครับ ผมมั่นใจว่าต้องคิดหนักแล้วคิดนานแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะค่อยเขวก็ได้นะครับแน่มีมุสลิมวันนี้มากมายที่ยอมค่อยเขวในเรื่องของอิสลามของเขานะครับด้วยการถูกหลอกหรือถูกล่อด้วยทรัพย์สินนะครับด้วยตำแหน่งด้วยผู้หญิงนะครับเหล่านี้นะครับมากมายทีในวันนี้แต่ยุคนั้นมาชาอัลลอฮ์ซะบินวะกอสนะครับความเป็นครอบครัวที่เขามีนะครับซึ่งเป็น ครอบครัวที่อบอุ่นมาก่อนเนี่ยนะครับก็ยังจะมาทําลายความเป็นมุสลิมของเขาไม่ได้มาชาอัลลอฮ์นะครับนั่นคือความยึดมั่นของซาดบินวะกอสนะครับในวันนั้นนะครับข้อที่3นะครับซาดได้เข้าในสงครามบัดดะห์และอุฮุดนะครับด้วยความห้าวหาญชาญชัยเป็นที่รู้นะครับพี่น้องว่าซาดเป็นคนที่เก่งเรื่องธนูครับชอบทําธนูชอบส่อมธนูชอบฝึกยิงธนู นะครับในสงครามบาดาร์และก็อุฮุดนะครับเป็นสองสงครามที่ศาสดาแสดงศักยภาพของตัวเองนะครับถึงความห้าวหาญนะครับถึงความกล้าหาญปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในและก็ในสงครามอุฮุดนี้นี่เองนะครับด้วยความห้าวหาญของท่านด้วยความเก่งของท่านนะครับที่โดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยังถูกขนานนามว่าอะไรครับพระเจ้าสิ่งแห่งอัลลอฮ์ตะอาลานะเป็นอัสซาดุลลอฮ์ Masya Allah, dengan berani dia jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situ tu siapa digelar dia bahawa itu sebagai singa Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Asadullah itu digelar dia pada hari itu. Mana kata bukan tamadalah. Berani dia siapa duk jaga Rasul di pergi Uhud situ tu wah digelar dia Asadullah dia. Laginya orang yang hati jujur atau hati khidmah kepada Islam yang kuat. เป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละอิสลามเป็นอย่างมากครับ ท่านเคยประสงค์จะบริจาคทรัพย์สิน 2 ใน 3 ที่ท่านมีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบีห้ามว่ามันมากเกินไป มาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เรามาซึ่งทรัพย์สินที่มากมายในวันนี้นะครับจุดประสงค์คือการใช้จ่ายฟีซะบิลลาห์ไม่ใช่การรวบรวมไม่ใช่การกักเก็บไม่ใช่การที่จะครอบครองไม่ใช่ครับเพื่อการไหลเวียนของทรัพย์สินนะครับให้มันเป็นเสมือนหนึ่งจากสายทานของความดีงามนะครับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยผ่านคนที่ยากจนเด็กกำพร้าคนอนาถานะครับ อย่างที่ยาตีมกำลังทำอยู่ณวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือหนึ่งจากความดีงามที่เราทำอยู่ในวันนี้นะครับโดยใช้ทรัพย์สินจากคนที่ร่ำรวยเหล่านี้มาช่วยเกื้อหนุนค้ำจุนให้กับสังคมที่กำลังเดือดร้อนคุซุสเนาะอันอียาตีมตุสดีกีนะซาดนิ้งเนี่ยเปิดเนาะอิงฟากฮาร์เตอร์ดิเอดัวปอร์ติโกนะจุโมยารุสูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาเกดุลุทรงห้ามเอาไว้นะครับท่านบอกว่ามันมากไป นะครับแน่แล้วพอเวลาพระราตูตุยะตะกะลาอิตุแน่เยนะวีซาตุปอร์ดูโอ1ใน2ส่วนแล้วกันก็ยังมากอยู่นะครับแน่เป็นคือ1ใน2ก็คือนะครับก็ยังมากอยู่อ่ะนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันก็ยังมากอยู่นะอะเคเนาะดีกะตะกะลาอิตุยะนะบุยบะดะแน่อิสลามิง 1/3 ส่วน
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่านะครับงั้นก็ได้นะครับแต่ท่านแนะนำว่าแต่ท่านก็อย่าลืมที่จะให้คงมีทรัพย์สินในบ้านด้วยจะได้ดูแลนะครับครอบครัวของท่านนะครับในสิ่งที่ดีงามต่อไปมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะมาซอตูกับอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยะนาปะเห็นถึงผลของการอิงฟากฟีซะบิลิลลาห์เห็นถึงผลของการได้ให้ทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ให้เรามายืมชั่วคราวเนี่ยมันเป็นเสมือนหนึ่งจากเสบียงที่จะนำพาเขาไปยังวันอาคิเราะห์นะมาซาลุลลซีนายุนฟิกูนฟีซะบิลิลลาห์กะมาซาลิฮับบะตินอัมบะตัสซับอะซะนาบิลาฟีคุลลิซุมบุลาตินมิอะตุฮับบะวัลลอฮุยุดออิฟุลิมันยะชาวัลลอฮุวาซิอุนอะลีมมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์tu hewa bandinge orang yang infak fi sabilillah kama sali habbatin seperti satu biji nah semacam 1 malet ที่มานะครับ fi kulli sumbatin mi'atu habbah ที่มันงอกเงยออกมาแล้วก็เป็น7กิ่งก้านด้วยกันนะครับท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปรียบเปรยการอิงฟากฟีซะบิลิลลาห์การบริจาคนะครับเสมือนว่า1เมล็ดหรือว่า1บาท1ดิรฮัมก็แล้วแต่นะครับมันจะแตกเป็น7หน่อ1หน่อก็จะมี100ความดี100เมล็ดก็แสดงว่านะครับฟีกุลลิซุมบูลาตินมีอะตุฮับบะทุกกิ่งก็จะมีนะครับ100เมล็ดให้เป็น1แต่อัลเลาะห์ทรงตอบแทนอย่างน้อย700ด้วยกันมาชาอัลลอฮ์วัลลอฮุยุดออิฟุลิมัยยะชานะครับมิฉะนั้นหรือยิ่งกว่านั้นอัลเลาะห์ทรงจะทรงตอบแทนด้วยการเพิ่มอย่างทวีคูณแก่คนที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุวาซิอุนอะลีมนะครับตัวให้ยังลวสกันดันอินมุงอินมุดิยามาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ยะเปห์อายะนี้ซาบิตุลาฮิยะบุวีกับฟีซะบิลิลลาห์นี่ตะซายฮาร์ตาดีอะเขาเข้าใจเขารู้อย่างลึกซึ้งถึงผลที่จะตามมาในวันอาคิเราะห์ว่ามันทวีคูณมันมากมายเหลือเกินก็จึงไม่ได้เสียดายทรัพย์สินที่เขาครอบครองในวันนี้เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวจึงยอมที่จะสละฟีซะบิลิลลาห์นะครับบุเกซะอะซอกะดะฮอลาฮซอบาลาฮซอปาตุยกะนะบูบากากิตะบะซอดิงาอุมมาบะซอดิงาอุสมานบะซอดิงาอับดุรฮ์มานกิตะบะซอดิงาซุมโมฟะดิยอนิโอเกยังฮัตติดิยอนิบะฮัรตานิมาชาอัลลอฮ์ยอจองวีซุงนะยาวีสุงก์นะครับยาวให้จริงๆให้จริงๆวีนะตะตากดกับบรรดาบรรดามิสกีนะตาเดียวสิให้จนลืมความยากจนของตัวเองหรือไม่กลัวความยากจนของตัวเองนะครับมาชาอัลลอฮ์สะอาดพ้นซาลอสอะไรยังนะสุกอเบเซนิยูก็อิงฟักฟีซะบิลลาห์อิตุกลบะฮัยยังติยังกะปะยังกะลิมอนะซะนี sebagai panglima perang นะ bawa tentera dia pergi kepada Persia Persi นะเคยนำทัพของผู้ศรัทธาไปยึดเมืองเปอร์เซียนะครับในสงครามกอดิซียมาชาอัลลอฮ์ก็เหมาะสมเพราะว่าท่านเป็นคนที่เก่งธนูแล้วก็เป็นนักรบมาครับเป็นนักรบก็เลยนำกองท่านช่วยนำพาผู้ศรัทธากองทหารนะครับไปในสงครามกอดิซียยึดเปอร์เซียและก็สร้างความเจริญให้เปอร์เซียจนถึงวันนี้ครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับนะและก็เป็นเจ้าเมืองกูฟะก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นผู้ว่าที่เมืองกูฟะแล้วก็ได้พัฒนาเมืองกูฟะจนรุ่งเรืองนะครับจนเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อจนถึงวันนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือผลงานเด่นของนะครับซะอ์บินบิลกอสนะครับมาดูบั้นปลายของซะอ์บินบิลกอสท่านเสียชีวิตเมื่อไหร่ครับนะซะอ์นี้ได้สุดท้ายนะครับอายุประมาณ80ปีเนี่ยท่านก็ได้ล้มป่วยลงท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดของบรรดาครอบครัวนะครับของท่านเองที่บ้านของท่านนะครับแล้วก็มิสหายของท่านนะก่อนจะจากไปเนี่ยท่านได้ให้ลูกชายของท่านนะครับเปิดหีบหนึ่งซึ่งมีเสื้อเกราะของท่านที่ใส่ตอนอยู่สงครามอุฮุดซึ่งเป็นสงครามที่ท่านได้ปกปักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแข็งขันในวันนั้นนะครับและบอกลูกชายว่าโอ้ลูกรักนี่คือเสื้อตัวที่พ่อนะครับเคยใส่มันต่อสู้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมรภูมิบะดรเมื่อถึงเวลาที่พระต้องจากนี้ไป
จงสวมใส่เสื้อนี้แก่ศพของพ่อก่อนที่จะนำศพไปฝังมาชาอัลลอฮ์นะซอฮาบะห์รักเสื้อตัวนั้นมากเพราะเป็นเสื้อที่ท่านได้รบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้ป้องกันท่านนบีในสงครามบาดรนะครับในสงครามบาดรนะครับอัลลอฮุอักบัรมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เสร็จแล้วนะครับในปีที่54ฮิจเราะห์เนี่ยนะครับนะท่านก็จากนี้ไปท่านก็จากไปนะครับและผู้ซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอ่ยถึงด้วยความภาคภูมิใจว่านี่คือหน้าชายของฉันมีใครบ้างเล่าที่จะให้ฉันเห็นหน้าชายของเขาที่ดีพร้อมเหมือนกับหน้าชายของฉันนะครับสุดท้ายกับคุณศ็อลลัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกฝังอยู่ที่กุโบอันบาเกะที่เมืองมะดีนะห์นั่นคือสุดท้ายวาระของนะครับซะอ์บินบิลกอสนะครับทีนี้มาดูความประเสริฐของท่านบ้างมาชาอัลลอฮ์นะครับซอฮาบะห์แต่ละคนมีความประเสริฐที่แตกต่างกันนะครับซะอ์คือผู้ชายที่ปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมseorang yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berlakunya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam ia tak nego tidur. ท่านได้อดนอนในคืนหนึ่งที่นครมะดีนะห์และท่านกล่าวและท่านนบีได้กล่าวว่าหวังว่าจะมีชายที่เป็นคนดีจากซอฮาบะห์ของฉันมาเป็นยามคุ้มกันให้กับฉันในคืนนี้ในคืนท่านนบีไม่ได้นอนคือไม่นอนอดคือนอนไม่หลับอดนอนแล้วก็กังวลนะครับและท่านก็เอ่ยปากขึ้นว่าหวังว่าคืนนี้จะมีซอฮาบะห์คนดีคนหนึ่งจะมาช่วยนะครับดูแลฉันในคืนนี้มาชาอัลลอฮ์นั่นคือคำเอ่ยท่านนบีกับท่านหญิงอาอิชะฮ์ดะลออันฮาอาอิชะฮ์กะตะตะชะลาวะนะครับในภาวะที่อยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับพวกเราก็ได้ยินเสียงกระทบกันของอาวุธเป็นธรรมดานะครับที่ยุคนั้นนะครับเนี่ยเสียงอาวุธคือเสียงดาบมันกระทบเวลาเดินกระทบนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องปกติของซอฮาบะห์ที่ต้องมีดาบเป็นอาวุธประจำกายของตัวเองหรือมีหอกหรือมีธนูนะครับเป็นของตัวเองนะครับก็ได้ยินเสียงดาบหรืออาวุธมันกระทบกันและท่านอุซูได้ถามว่าคนนี้เป็นใครใครกันนะครับสุดท้ายแล้วเขาตอบว่าซาดบินอบีวากอสมาชาอัลลอฮ์ก็ขานตัวเองนะครับผมคือซาดบินอบีวากอสท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามเขาว่าอะไรนำท่านมาที่นี่นะครับท่านรอซูลได้กล่าวสั่งอาอิชะห์ในเรื่องที่ว่าหวังว่าคืนนี้จะมีคนคนดีสักคนหนึ่งมาช่วยปกป้องดูแลฉันนะครับไม่ได้พูดดังที่มันเสียงออกไปจากบ้านไม่ใช่ครับคุยกันสองคนสามีภรรยาท่านรอซูลเรียกท่านอาอิชะฮ์ดะลออันฮาแต่ปรากฏว่าสักพักคือพอเสร็จคุยแล้วก็ได้ยินเสียงของคนที่เดินเข้ามาซึ่งมันอาวุธมันกระทบกันเนี่ยนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วใครกันอยู่ข้างนอกก็บอกฉันซาดบินนบีวะกอสมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ท่านนบีถามว่าอะไรทำให้ท่านมาที่นี่ท่านมาที่นี่มันมีอะไรหรือเปล่าหรือท่านมามีธุระอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับซาตอบว่าความกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับท่านนบีได้เกิดขึ้นในใจข้าพเจ้าเขาตอบว่าฉันรู้สึกในใจว่าจะมีท่านนบีจะมีอันตรายนะครับฉันก็เลยมาหาท่านเพื่อจะเป็นยามรักษาการให้กับท่านมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อีตัวแฮคิวนบีตรอยะดีอะลีนะกะตะNak video mari jaga dia dak. Nabi kecik dengan Aisyah. Tapi dia lah buat kecik sudah tu. Ia pun mari. Lepas Nabi tanya, gapo bawa dia mari sini? Ya Sa'ad bin Waqqas. Jawab, ia katanya, ya wasa dari hati dia ni wasa. Wasa tak sedap. Wasa Nabi tak seneng, tak tenang. Lepas tu, saya nak pergi jaga Nabi sini. Kata. Masya Allah, Masya Allah. Lepas tu, Nabi doa video. Lepas tu, Nabi tidur. Nego tidur, Masya Allah. Masya Allah. และท่านนบีก็กล่าวขอพรท่านซะอ์บินวะกอสนะครับและท่านนบีก็นอนแล้วก็หลับโนยะกาเตอร์เนาะนบีที่เดินเหนือกระนั้นอัลซะอ์บินวะกอสดูจากวิดีโอบอดมาเลตุนอนหลับด้วยความสบายเพราะมีซะอ์คอยคุ้มครองคอยดูแลรักษาการให้กับท่านในคืนนั้น
ะครับนี่คือซอฮาบะนี่คือคนที่ท่านนบีจริงๆครับพี่น้องนะครับรักนบีจริงๆนะครับเราวันนี้ปากบอกรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักนบีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะแต่เราเคยกระทำอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงความรักจริงๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนปากบอกรักนะครับแต่ว่าพอทำแล้วทำสิ่งท่านนบีไม่ได้สั่งเลยตรงกันข้ามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายครับพี่น้องนะท่านบอกว่าวันจันทร์จะต้องปอโซนะครับเราไปทำจัดเลี้ยงใหญ่โตโมโหฬารจัดทำอาหารกินกันไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะการรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต้องรักทั้งคำพูดและก็การกระทำพร้อมๆกันสิ่งใดท่านนบีสั่งให้เราทำครับพี่น้องนั่นคือเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีท่านนบีจริงๆนะครับไม่ใช่รักแค่ลมปากอย่างเดียวนะครับนายกาเซนาบีกาเซนาบีแต่พี่บอกลากูเองกับพอสุโมกิตอนี้เล่าเองนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบุเกลาเบเซนตุนะนบีอุบสุกิตอปอสอสนาคอมีสุกิตอสมาเยวิเตสเตียมาเลสุกิตอสเมดูฮานันอาริกิตอสเมกิสเมสิเจมิซาเลฮายับลากอตุนะอัปโปยังนบีสุกิตอกิตอบัวอิตุลาเนี่ยมันยุคคือการการศึกษานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสิ่งที่นบีสั่งเราและเราทำตามนั่นคือเป็นการบ่งบอกถึงความรักที่เรามีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แค่ลมปากอย่างเดียวไม่ใช่เลยครับพี่น้องไม่ใช่แค่นั้นครับนะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อิตุฮะดีษอัตติริมิตันอิมามมุสลิมนะยังกะดูอ่ะซานีโอเคยังมาสู่อิสลามโอเคยังกะติโกมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะเป็นมุสลิมคนที่3ระดับที่3ที่เข้าเป็นมุสลิมนะครับในยุคนั้นนะยะกะตะซะกะตะเซนะนะมาซาตูตุตะซะปะมุสลิมซิลายะตะไม่มีใครนับถือศาสนาอิสลามนอกจากเวียนที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับนับถือศาสนาและความจริงครับย่อได้อยู่นิ่งเฉยอยู่เป็นเวลา7วัน7วันนะครับและความจริงข้าพเจ้าเป็น1ใน3ของศาสนาอิสลามเพราะในขณะนั้นนะครับมีแค่2คือนบีและก็อบูบักรนั่นเองฉันคนที่3ที่แค่เป็นมุสลิมในภาพรวมในภาพรวมนะครับมาชาอัลลอฮ์กล้าหาญมากครับนี่กล้าหาญมากเป็นมุสลิมคนที่3ในนครมักกะนะครับซารอซูล1อุบักคนที่2ฉันเป็นคนที่3ในภาพรวมนะในภาพรวมนะครับนี่จะบอกกับพี่น้องว่าจุดยืนของซะอัดนะครับมั่นคงเหลือเกินมันคงแล้วก็ท่านยินยอมทุกอย่างจะทำตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสิ่งที่ท่านนบีชอบสิ่งที่ท่านนบีสั่งท่านทำตามหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ท่านนบีให้เกียรติหรือพูดกับถึงท่านในสิ่งที่ดีงามมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราบอนนี่บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ถามตัวเองนะครับว่าเรามีอะไรบ้างที่จะไปตอบท่านนบีในวันกิยามะห์ว่าเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่ามกลางสังคมวันนี้ที่เราอยู่ภายใต้การบีบคั้นนะครับของสังคมที่มันหลากหลายสังคมที่กำลังเห็นเรื่องของมาดียะทรัพย์นะครับทรัพย์สินเป็นใหญ่สังคมที่แย่งกันเรื่องของการแสวงหาปัจจัยยังชีพเรื่องแย่งเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเหล่านี้นะครับท่าออกของความดีงามสิ่งที่นำพาพี่น้องไปสู่ความสุขที่แท้จริงคืออิสลามเท่านั้นเองครับพี่น้องต่อให้เราครอบครองทุกอย่างที่มีบนโลกนี้ก็ตามแต่ถ้าวันใดเราขัดขืนหรือไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เราซุนนะครับพี่น้องครับทุกอย่างที่มีในวันมันจะเสียเปล่าหมดเลยมาชาอัลลอฮ์นะฮับบี้ตัวเฮวีตามีเละวะละปนดังกัวซอดังดูวิยังบานยอดังฮาร์โตยังปานยอปนแต่พี่กล่าวแล้วคิดต่อบริเมียบนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทิ้งกับสุนนะนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและ sebagainyaTak ada faedah apa. Habah aman surah. Seperti debu dalam udara yang nak bergapa pun tak boleh pada hari kiamat. Nah, hidup kita sebenarnya berkait di sini. Kita tidak akan mempunyai hidup. Di hanya di luar ini sahaja. Kita masih perlu berjalan ke luar negara. Allah sungguh hai kita mempunyai hidup yang tawon.โลกที่เราจะได้เก็บเกี่ยวความดีงามจากโลกนี้นะครับไปตอบต่อรัตนในวันโลกหน้าโลกที่เราทรงให้เราอยู่เป็นชาวสวรรค์และก็บรมสุขเสวยสุขในนั้นอย่างถาวรทีเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ
พี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงให้เรามีมันสมองให้ได้คิดนะครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ลองถามตัวเองวันนี้ว่าเราคิดอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์เราคิดบ้างไหมว่าอัลลอฮ์ให้สมองเรามาคิดเนี่ยเราคิดเรื่องอะไรในวันนี้อะไรคือเป้าหมายของอัลลอฮ์ที่ให้เรามีมันสมองซึ่งเป็นมัคลุกวะละกอดอักกะรอมนาบะนีอาดัมเป็นมัคลุกเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติกว่าทุกสิ่งที่มีบนโลกใบนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยฝักเป็นคอลีฟะด้วยความเป็นที่มีเกียรติที่เราให้เรามาเนี่ยครับตำแหน่งที่มีเกียรติให้เราให้เรามาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่จะมาค้ำจุนเราให้ต้องตอบคำถามที่เราอยู่บนโลกนี้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันโลกหน้าอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เป็นธรรมนี้ทุกอย่างจะเป็นมัสอูลียะกุลกุมรออินวะกุลกุมมัสอูลอะรออิยะตินะครับมันเป็นภาระหน้าที่และทุกคนจะต้องตอบภาระหน้าที่ของตัวเองต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์นัฟซีตัวใครตัวมันครับวันนั้นอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นนะครับเพียงแค่ลมปากที่บอกว่ารักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์และรักเราซูลเนี่ยนะครับมันยังคงไม่พอจะไปยืนยันต่อท่านนบีแต่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ได้ตะบะดะลากีกิตานะบะดะสกอยะมูโลกะตะกิตะกาเซนบีกาเซอัลลอฮ์ดะสบะกายะตะบะดะแน่ตะบะดะกิตะกะนะวะวีนัมปอนะวะวีนัมปอวีเตงอกซุงกอ dengan mata dengan kacamata kita sendiri dan wi napak sungguh barulah benda dari saksi kita dapat Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok insyaallah taala. Nah, oleh itu hari ini nah kita omong ke banyak. เรามีอายุไขที่อัลเลาะห์ให้เรามาใช้เนี่ยนะครับไม่ได้เยอะเลยครับพี่น้องเล็กน้อยเองเพราะฉะนั้นในความเล็กน้อยนี้ครับเราพยายามให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับ60ปี70ปีที่เรามีชีวิตลูกเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรก็ตามที่ให้เราได้เข้าใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์มากที่สุดบรรดาซอฮาบะห์10ท่านที่เราคุยกันเนี่ยนี่คือตัวอย่างนี่คือต้นแบบนี่คือบุคคลที่จะมาเป็นเสมือนแนวทางกับพวกเราครับเรื่องสละของพวกเขาเรื่องการต่อสู้เรื่องของการทุ่มเทเรื่องของการทุกเรื่องครับที่เขากระทำในวันนั้นนะครับอยากบอกพี่น้องว่าทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มนุษย์คนหนึ่งทำได้อย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะซุมโมฮะจุนโตฮะซอบะซุมโมสุบโลฮะแกนิ่งนิ่งมนุษย์สุภกิตเป็นมนุษย์เดินดินมาเราที่นี่นะครับพี่น้องไม่ใช่เป็นเทวดาไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสิ่งที่เขาทำได้เราทำได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกันอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาตุลาสบากัยคลาสซะซายะซอบะยังกะซิมิเลอินชาอัลลอฮ์ตะกิตะกันทะมุงงายังกะ10บุลอกนะปะดอฮะกิดะเปอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي